คลิปนี้นะครับก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คืออินโทรของเพลงเก็บตะวันในพาร์ทที่2นั่นเองนะครับในพาร์ทที่1นะครับใน EP ที่1เนี่ยก็จะเล่นแบบตอนขึ้นต้นตอนเขาสายนะครับนะครับพาร์ทที่1ทีนี้พาร์ทที่2เราจะมาต่อกันนะครับก็คือตรงที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่นะครับตอนต้นคลิปนะครับก็จะเป็นทํานองของช่วงท่อนร้องนั่นแหละครับเอามาทําเป็นท่อนอินโทรเพราะในต้นฉบับก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นทํานองประมาณนี้ใกล้เคียงกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพลงนี้ก็อยู่ในคอร์ดอยู่ในคีย์ C นะครับก็คือคอร์ดเริ่มต้นเป็นคอร์ด C นะฮะก่อนหน้าเนี้ยนะครับที่เราเกาสายมาเนี้ยเข้าคอร์ด C ตรงนี้เลยดีแบบขยุ่มสายฮะก็คือสาย6สาย5นะครับสาย5นิ้วโป้งสาย5แล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนะครับดีที่สาย3กับสาย2นะครับพร้อมกันกับนิ้วโป้งด้วยนะแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เราดีดเกี่ยวสาย3 1ครั้งแล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะครับกดที่สายที่2นะครับนิ้วก้อยเนี่ยกดที่สายที่2ช่องที่3แล้วก็ใช้นิ้วกลางนะครับดีดพร้อมกับสไลด์มาแล้วก็เอานิ้วชี้นะครับมากดไว้ที่สายที่1กับสายที่2ช่องที่3แล้วใช้นิ้วทั้ง2นิ้วคือนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับดีดคู่กัน2ครั้งอย่างนี้นะฮะลองดูอีกครั้งขยุ่มสายนะครับเกี่ยวแล้วก็นิ้วก้อยมาเล่นสาย2ช่อง3นะครับใช้นิ้วกลางดีดแล้วก็สไลด์มาที่สาย2ช่อง5นะครับแล้วก็เอานิ้วชี้นะครับกดไว้ที่สาย1สาย2แล้วก็ดีด2ครั้งแบบนี้นะครับจากนั้นจะเป็นการเล่นเบส1ครั้งคือในสายที่6นะฮะเดี๋ยวลองดูต่อเนื่องนะมาเราจะใช้การสไลด์นะครับก็คือจากที่เราเอานิ้วชี้เนี่ยทาบไปที่สายที่2กับสายที่1เนี่ยนะครับสไลด์มาแล้วก็สไลด์กลับใหม่นะฮะมามันจะได้สำเนียงแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมากดไปที่สายที่3นะครับจากที่เราทาบสาย1สาย2ทีนี้เอาขึ้นมาทาบไปที่สายที่3กับสายที่2ด้วยนะครับแล้วก็สไลด์มาถึงช่องที่5นะครับพร้อมกับดีดเบสสาย5นะครับทำนองจะเป็นแบบนี้นะฮะลองดูอีกครั้งดีดเบสด้วยนะโอเคนะครับทีนี้ตอนต่อตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนกับการเกาสายนะครับที่จะไปเข้าวนกลับไปเล่นเหมือนเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจะมีการเกาสายตรงนี้เนี่ยก่อนจะไปเข้าคอร์ด C นะครับดูแบบต่อเนื่องตรงนี้โอเควิธีการเล่นก็คือที่เราสไลด์มาเนี่ยถึงช่องที่5ใช่ไหมฮะเราทาบไว้เลยตั้งแต่สาย3 2 1นะครับตรงนี้แล้วก็ใช้เราจะเล่นเกาสายคือสาย1สาย2แล้วก็สาย3นะฮะแล้วก็ยกขึ้นนะฮะเล่น
สายสามอีกหนึ่งครั้งสายเปล่านะฮะแบบนี้นะฮะพร้อมกับมากดสายที่6เป็นฟอร์มคอร์ด G นะตรงนี้คอร์ด G7 เราเอานิ้วนางนะครับกดสายที่6ช่องที่3นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับกดสายที่5ช่องที่2นะครับดูช้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูต่อเนื่องทีนี้จะเป็นการเกาตรงนี้เราใช้เล่นสาย3หรือสาย4ก็ได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ใช้นิ้วชี้เกี่ยว1ครั้งแล้วก็ผมจะเล่นแบบHammer on นะครับก็คือในสายที่2นะครับสายที่2สายเปล่ากับสายที่2ช่อง1นะครับตรงนี้นะครับเกี่ยวไปก่อนแล้วก็ค่อยเอานิ้วชี้เนี่ยกดลงจะได้เสียงแบบนี้โอเคนะครับใหม่นะฮะนะฮะเสร็จแล้วจะเกาตรงนี้ใช้นิ้วชี้นะครับเกี่ยวสายสาย3นะครับสาย4แล้วก็สาย5นะครับคือฟอร์มนิ้วเนี่ยข้างนี้เรายังจับเป็นแบบฟอร์มคอร์ด G อยู่นะครับแต่ว่าเราใช้นิ้วชี้เนี่ยมาเล่นเมโลดี้ที่สายที่1นะครับที่ตอนที่เราแฮมเมอร์ออนนะครับตรงนี้ก็ใช้นิ้วชี้เกาเลยนะครับแล้วก็เข้าคอร์ด C เหมือนเดิมก็จะเล่นเหมือนกันนะฮะตรงนี้เหมือนกันแต่จะมาต่างตรงนี้คือนะครับเดี๋ยวเราดูเต็มๆท่อน2เนาะก็คือจากที่เราสไลด์ตรงนี้มาละทีแรกเนี่ยเราเล่นตรงนี้แต่ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นมาเล่นตรงนี้นะครับก็คือหยุดในสายเมโลดี้มันอยู่ในสายที่1กับสายที่2สไลด์มาก่อนนะครับจากเราเอานิ้วชี้กับนิ้วชี้เนี่ยมาทาบไปที่สาย1สาย2ช่องที่7นะครับแล้วก็สไลด์มาถึงช่องที่8นะครับคู่กัน2สายจะได้ยินเสียงเป็นเสียง2เสียงนะครับคู่กันแล้วก็เลื่อนกลับไปที่เราสไลด์เนี่ยมาไว้ที่ช่องที่3นะครับแล้วก็สไลด์มาถึงช่อง5พร้อมกับดีดเบสด้วยนะครับตรงนี้ลองดูใหม่นะฮะต่อจากนี้ก็จะเล่นเหมือนกันเหมือนที่ท่อนแรกนะครับที่เกาสายตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆย้อนไปดูอันแรกก็ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจนะฮะตรงนี้จะไม่ได้อธิบายแล้วนะฮะก็เหมือนกันนะฮะก็จะมาลงคอร์ด C อีกนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับต่างกันก็คือว่าจากที่เราสไลด์มาแล้วใช่ไหมแล้วก็เล่นคู่กันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในสายที่1กับสายที่2นะครับที่เราทาบไว้นะฮะ
็ยกขึ้นนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะเล่นอีกทีนึงดีดก่อน1ครั้งแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ดีดแล้วก็มาลงคอร์ด C เล่นแบบขยุ่มสายนะครับสายเบสพร้อมกับสายที่1กับสายที่2นะฮะแบบนี้นะฮะทำใหม่นะฮะแล้วก็มาเล่นตรงนี้ยกนิ้วนางที่เราจับคอร์ด C ขึ้นนะครับเอานิ้วกลางนะครับมากดไว้ที่สายที่5ช่องที่2นะครับพร้อมกับนิ้วก้อยมากดไว้ที่สายที่1ช่องที่3เราเล่นคู่กันเราจะเล่นคู่กัน3สายก็คือสาย5สายที่2แล้วก็สายที่1นะครับคู่กันเลยก็ได้3สายลงคอร์ด A minor นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้อีกรอบนึงตรงเนี้ยที่เราเล่นมาถึงที่เราจับคอร์ด C ใช่ไหมฮะแล้วก็เราจะเล่นเสียงเบสสายที่5ก่อนนะครับที่เรายกนิ้วขึ้นแล้วก็มาเอานิ้วกลางมากดไปที่สายที่5ช่องที่2เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะลงคอร์ด C ตรงนี้เล่นคู่กันก็คือสายที่2ก็ได้เป็นเสียง B ตัวนี้นะฮะพร้อมกับสายเบสสาย5ช่อง2ก็เป็นเสียง B เหมือนกันแล้วค่อยเอานิ้วก้อยมากดนะครับที่สาย1ช่อง3แล้วก็ใช้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับเกี่ยวแล้วก็ไปลงคอร์ด A minor คอร์ด A minor นะฮะเล่นแบบขยุ่มสายนะฮะสายเบสสาย5แล้วก็สาย2สาย3นะครับคู่กันเลยอย่างนี้นะฮะเอาใหม่นะฮะดีดหนึ่งครั้งยกลงคอร์ด Cก็เล่นสายเบสสาย5ช่อง2นะครับแล้วก็นิ้วก้อยมากดสาย1ช่อง3ลงคอร์ด A minor นะครับตรงนี้มันก็เหมือนกับเราไล่เบสนะครับแล้วเราก็ใส่เมโลดี้ตรงสาย1เข้ามาครับตรงนี้จะเป็นพักด้วยคอร์ด G นะฮะจากที่เราลง A minor แล้วเพื่อนสังเกตนะฮะลง A minor ปุ๊บแล้วก็ลงคอร์ด G เป็นคอร์ดพักนะฮะพอลง A minor ปุ๊บขึ้นมากดเป็นคอร์ด G เลยนะฮะในสายเบสสาย5ช่อง2แล้วก็สาย6ช่อง3นะครับเนี่ยแล้วก็เราจะเล่นคู่กันระหว่างสาย6กับสายที่3กับสายที่2นะครับแล้วก็มีการเล่นแฮมเมอร์ออนนะฮะพอเราเล่นขยุ่มสายเนี่ยแล้วก็ใช้นิ้วชี้มาแฮมเมอร์ออนบวกพูออฟนะครับ
ที่สายที่2ช่องที่1ด้วยแบบนี้นะครับลองดูอีกครั้งนะฮะแล้วถึงจะไปเข้าคอร์ด F นะครับไปเข้าคอร์ด Fแฮมเมอร์ออนเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็นิ้วชี้เกี่ยวสายที่3อีกครั้งหนึ่งเข้าคอร์ด F คอร์ด F ก็จับแบบใช้นิ้วชี้ทาบสาย1สาย2นะครับแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยเรากดที่สายที่3ช่อง2แล้วก็นิ้วนางกดสาย4ช่อง3นะครับเล่นเบสที่สายที่4ช่องที่3นะครับคู่กันระหว่างสาย4 3 2นะฮะจากตรงนี้ที่เราเป็นคอร์ดพักเนาะมาเข้าคอร์ด F นะครับเข้าคอร์ด G นะครับจาก F แล้วก็ไป G นะครับดูอีกครั้งนะฮะจาก F ตรง F เนี่ยอาจจะมีการกราวอยู่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่แรกให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะได้ทวนด้วยบางทีผมเล่นไปผมอาจจะลืมเหมือนกันเจาะเป็นบางจุดเนี่ยมันจะลืมแต่ถ้าเราเล่นแบบตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยบางทีมันจำได้นะครับเนี่ยตรง F มันจะมีการเกาต่อหน่อยหนึ่งจากที่เราขยุ่มสายแล้วเนี่ยขยุ่มสายเสร็จปุ๊บแล้วก็นิ้วชี้เกาสาย3 1ครั้งแล้วก็สายแล้วก็ใช้นิ้วนางนะครับนิ้วกลางนิ้วชี้เนี่ยเกาที่สาย1ก่อนสาย1ก่อนนะไล่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะเข้าคอร์ด G นะฮะคอร์ด G เล่นเบสคู่กันกับสาย3สาย2นะครับแล้วก็เล่นแฮมเมอร์ออนนะฮะในสายที่2แฮมเมอร์ออนพูลออฟนะครับแล้วก็ลงคอร์ด C ดูครั้งนะฮะก็คือจะไปลงคอร์ดจากคอร์ด F เนาะลงคอร์ด G แล้วก็ไปลงคอร์ด C แล้วมันก็จะกลับไป G ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะงงไหม พยายามฟังตามแล้วกันนะเพื่อนๆนะบางทีผมอธิบายไปเนี่ยผมอาจจะงงเองเหมือนกันแต่ก็ถ้าเกิดเราเล่นไปด้วยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมัน
มันจำได้เองนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยเนี่ยหรืองงตรงจุดไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์สอบถามมาได้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางนะครับจริงๆตรงเนี้ยเป็นไม่เหมือนต้นฉบับหรอกเพราะว่าดีไซน์ออกมาก็คือเป็นทํานองต้นฉบับเป็นทํานองตอนท่อนร้องนะฮะแล้วก็เอามาใส่ครับให้มันฟังดูมีเขาเรียกว่าก่อนเข้าเพลงอ่ะนะครับเป็นอินโทรให้คนฟังจำได้นะครับว่ามันคือเพลงอันนี้นะแล้วเราก็มาดีไซน์การเล่นของเราเราจะไม่ได้เล่นให้มันเหมือนต้นฉบับซะทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราเล่นตามที่เราชอบแล้วก็ตามที่เราถนัดมากกว่านะฮะโอเคครับก็ลองฝึกกันดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแล้วครับเพราะมันยาวมากแล้วใครที่ดูมาถึงตรงสุดท้ายนี้ได้เนี่ยก็ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ